หลุดอ่ะหลุดพี่ก้าหลุดใช่ไหมใช่เนก็ว่าอยู่เนก็หลุดค้างไปด้วยเลยฉันเห็นเธอพูดตลอดเวลาเว้ยเอาจริงไหมเนี่ยเนก็เลยงงว่าหรือว่าเธอไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมฉันก็ขยับเธอก็พูดตลอดเวลาว่าอันนี้ใครหลุดวะอะไรเงี้ยอ๋อไม่เดี๋ยวนะบัตรเอ้ย9 บาททั้งคู่ครับเน็ตเขาบอกเฮ้ยบูลลี่อ่ะทุกคนบูลลี่อ๋อไม่น้องเจมอาการน้องเจมโอเคครับน้องเจมไม่ได้มีอาการไรแต่แค่ที่ตรวจพบเชื้อก็เพราะว่าอาจจะแบบเพิ่งได้รับเชื้อมาหรือเปล่าแล้วน้องก็เหมือนกับตรวจมาตรวจแล้วเจอพอดีแต่ว่ายังไม่มีอาการอะไรครับใช่เพราะจริงๆก็เสี่ยงเพราะนี่ก็อยู่กับน้องถ่ายรูปกับน้องด้วยก็เสี่ยงอย่างเสี่ยงทุกคนไปอืมเสี่ยงทุกคนอ่ะแล้วงานฉันอายแล้วพี่ก้างานฉันคือด่วนทุกงานฉันมีหลายงานมากที่ค้างอยู่แล้วทำไงอ่ะสอนออนไลน์หมดเลยวะก็อาจจะต้องแบบเลือกสอนออนไลน์หรือไม่ก็ดูก่อนดูคือตอนนี้มันคาดเดาอะไรไม่ได้มันก็ต้องแบบดูไปก่อนโอเคโอ้โหอืมอ้าวเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วหรอพูดภาษาอังกฤษโอเค morning with you morning อะไรล่ะไอ้เขาเขียนอ๋อเขาคงเช้าอยู่เราใช่ we have like in the like international fan นะครับล่าสุดเพิ่งขอมือน้องเน็ตเอาจริงๆคือเชื่อน้องไม่เยอะเพราะฉะนั้นเชื่อน้องเขาไม่เยอะผมอาจจะไม่ติดก็ได้ทุกคนต้องคิดในแง่บวกไว้นะครับพี่ก้าอย่างเงี้ยสิตอนนี้ในรู้สึกว่าฟิกมันค้างหรือไม่ค้างไม่ค้างอ๋อนิดเหงาไหมเหงาครับผมก็เลยมาคุยกับพี่ก้านี่ไงค้างอยู่ที่อาการพี่แม็กอ๋ออาการพี่แม็กพี่แม็กโทรหาพี่แม็กยังอ่ะฉันไม่ได้โทรหาพี่แม็กแต่ว่าฉันไลน์ไปเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าแบบใครพักผ่อนหรือว่ายังไงบ้างก็จะไหมซึ่งก็จะพยายามมาอัปเดตให้บ่อยๆนะตรงนี้เป็นผู้สื่อข่าวเองพี่ get less a lot นะมาบ่อย thank you so much นะครับพี่ก้าสวยขึ้นเยอะมากทำไมครับแต่ก่อนพี่ก้าไม่สวยหรอครับอุ้ยแรงอ่ะไม่ผมถามไงก็เขาบอกพี่ก้าสวยขึ้นเยอะมากสวยขึ้นแปลว่าสวยกว่าเดิมสวยขึ้นแปลว่าสวยกว่าเดิมสวยอยู่แล้วแต่สวยขึ้นเขาไม่ได้บอกว่าปกติพี่ก้าไม่สวยนะคะเขาพูดหรอไม่เฮ้ยแต่เขาบอกว่าเคยติดโควิดค่ะแต่แฟนไม่ติดเลยค่ะน้องเน็ตมีสิทธิ์รอดขอบคุณครับขอบคุณครับทำไมเธอสรุปเป็นแฟนหรอไม่เหมือนแบบคือเขาบอกไงว่าน้องพี่ก้าไม่เขาบอกว่ามีสิทธิ์รอดไงเพราะบางคนเห็นที่เน็ตเคยเจอเขาก็บอกว่าเขาอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ติดก็มีฉันก็อยู่ด้วยกันกับคนหนึ่งก็ไม่ติดเก่งเหมือนกับพี่ก้าเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเอาดิจริงเก่งทุกรอบเลยรอบแรกอ่ะมีน้องคนหนึ่งเป็นแล้วก็มีรอบสองก็คือน้องฉันเองพี่ก้านี่คือเก่งจริงๆเจ้าแม่หนึ่งครับพี่เน้นอย่าลืมชวนพี่เจมคุยนะครับพี่เจมไม่เหงาหรอกพี่เจมเขาพี่เธออยู่กับใครนะพี่พี่เธออยู่กับฉันแล้วคุยกับฉันนานเนี่ยไม่ใช่อะไรเราสองคนเหงามันเหลือแค่สองใช่มันเหลือแค่สองคนนะทุกคนจริงไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วในความเหลือทำไมมันเมนชอบค้างเดี๋ยวเข้ามาไงบ้างคะครูก้านูนิวล่าสุดที่อัปเดตคือ
นูนิวยังไม่มีอาการอะไรที่มันเด่นชัดเจนอาจจะมีเจ็บคอเล็กน้อยแต่ก็ไม่ไอไม่อะไรนะก็คุยได้ปกติก่อนที่เราจะวางจากนูนิวจริงๆเราอยากคุยกับนูนิวไปเรื่อยๆก็คุยกันมันอยู่แต่นูนิวบอกว่าพี่ก้าแค่นี้ก่อนนะครับเฮียโทรมาไม่ก็ทันก็ยังไม่ทันพูดว่าโอเครักไปเลยไม่พี่ซีเขาก็ต้องเป็นห่วงน้องนิวเป็นธรรมดาแหละห่วงตัวเองก่อนคุณซีอ่ะ เป็นดีเหลือเกินเป็นพี่น้องที่ดีกันเหลือเกินตัวเองก็เป็นน้องเป็นหนักกว่านะเออใช่แต่พี่ซีเป็นหนักกว่านิวนะจริงพี่เน้นฉีดวัคซีนไปกี่เข็มนะคะ3ครับผมเขาบอกว่าพี่เน็ตคะช่วยพูดภาษาญี่ปุ่นหน่อยค่ะฮะจริงป่ะเนี่ยให้ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นไม่ให้แบบให้ไงให้เนี่ยเหรอให้ใช่ค่ะแล้วก็คุณนิจิวะจบแล้วใช่พี่ก้า maybe you can teach some word like Japanese for meAnd I gonna learn from you. พี่เนสสมัยมอนะห่วยเล็กไหมหาพัชรัยโจนแคปซูลมากินนะโอเคห่วงอย่างเดียวห่วงว่าเน็ตกับเจมจะห่างกันไม่ได้นานไม่นานอะไรวะไม่ก็เดี๋ยวเราก็เจอกันอยู่แล้วหมายถึงว่าเราก็ต้องเดี๋ยวโทรคุยกันก็ได้ครับทุกคนเพราะตอนนี้เราก็มีโซเชียลมีเดียนะครับทุกคนถ่ายไว้นะจะพยายามบอกทุกคนว่าให้หายไวๆนะคะจริงๆก็มีบางคนที่แอบซุ่มดูอยู่บ้างแวะเข้ามาดูบ้างในดับ I love your internet ไอ้นะครับเขาบอกว่าเขา love your accent oh thank you so much ครับผมจิมมี่เป็นไงบ้างพี่ก้าได้คุยเปล่าจิมมี่ไม่มีอาการใดๆแต่อย่างใดตอนที่เราเจอล่าสุดก็อาจจะมีเจ็บคอเล็กน้อยที่ไม่รู้ว่าเรียกว่าหรือเปล่าที่จะมีพูดมาซึ่งก็อาจจะเข้าใจไม่ได้ทั้งหมดอะไรวะหรือเจมมี่ไม่เคยไม่รู้จักว่าเจ็บคอมันมีอาการคืออะไรเพราะว่านี่คือกินยาหอมไม่ไหวตอนเนี้ยฉันมั่นใจเลยว่าคุณแม่ของจิมมี่กำลังบอกให้เจมมี่ต้มยาหอมกินจิมมี่ชอบกินยาหอมใช่ป่ะกินทุกวันก็คือเป็นยาหอมของมี่ทูเป็นเพราะแม่จิมมี่อ่ะชอบเอายาหอมให้กินมีอยู่วันหนึ่งฉันฟังฉันก็ไปกองใส่ฟ้าเอ็มวีที่มีนี่เล่นด้วยอ่ะฮะเพลงของทอมมี่อ่ะแม่ก็บอกว่าถ้าแม่เอาน้ำมาฝากร้อนๆนะแบบจะได้แบบโล่งๆก็กินบอกกินทีเดียวกรึบเลยบอกได้ครับกรึบเดียวกูหน้าเป็นไงยาหอมไงพี่หลังจากนั้นแม่ก็บอกมันดีต่อไปนี้จะเอาไม่กินบ่อยๆซึ่งก็คิดถึงยาหอมเหมือนกันนะยาหอมแต่ก่อนตอนเด็กไม่เคยกินนะแบบผู้ใหญ่ก็ชอบทำให้กินเออใช่เขาบอกว่าพี่ก้าชวนพี่เน็ตมาไลฟ์บ่อยๆนะจะได้ไม่เหงาจะได้คุยกับแฟนคลับยังเรายังไม่ชัวร์เลยครับว่ายังไงเพราะเดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้อีกทีนึงครับคูก้าจิมมี่กับยิมคุยกันรู้เรื่องไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจปกติแม็กกับยิมคุยกันถูกปะแต่จิมมี่เหมือนมันมองหน้ากันอย่างเดียวอะแล้วมันเหมือนมันรู้อะไรสักอย่างเคยเห็นไหมรู้กันต้องการเป็นแบบไม่อยู่ดีก็หัวเราะกันซึ่งเขาคุยอะไรกันวะหรือจิมมี่เป็นมนุษย์ต่างดาวอีกคนหรือวะน่าอาจจะเป็นอีกดาวนึงคนละดาวอีกดาวนึงแบบเคยเจอหน้ากันแล้ว2คนนี้ก็เอ๊ะหน้าคุ้นๆว่ะแต่งเงียบๆนะห้ามพูดกับมนุษย์จิมมี่เป็นดาวหมานะดาวหมาถ้าสรุปเป็นผลบวกอย่าลืมใส่ละอย่าลืมมาอัปเดตอาการได้ครับผมน้องเจมกักตัวกับใครอ่ะน่าจะคนอื่นน่าจะแบบน่าจะใครสักคนที่ไม่ใช่เน็ตครับไม่น้องเจมเขาอยู่ของคอนโดไทยเปล่าไม่ใช่ก็ได้ครับไม่บอกหรอกผมไม่บอกพี่ก้านหรอกอยากรู้ก็ถามเองเอาเล่นหรือเจมเขามีคนอื่นอยู่ที่คอนโดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เขาต้องถามน้องเขาเองนะครับ
ขาบอกถึงว่าอะไรอ่ะฮะเขาก็บอกเหมือนที่เขาไม่บอกผมออกคุยร้องไห้ปะเนี่ยไม่ร้องจะร้องไงโอ้พี่น้องกันบอกเท่าที่จำเป็นอ๋อเห็นพี่ทอมมี่บอกว่าพักอยู่กับพี่แม็กเขาอาจจะไปด้วยกันสองคนอ๋อก็น่าจะอยู่กับพี่แม็กเออจริงๆทอมมี่ก็คือรอแม็กเลยหมายถึงว่าจองคนพี่เดียวรอแม็กเออใช่ใช่แต่ก็ดีพี่องตรงถ้าอยู่หลายๆคนแบบอยู่สองคนมันก็ไม่เหงาไงถ้าอยู่คนเดียวมันก็จะเหงาหรือเจมเขารอผมหรือเปล่าอะไรนะหรือเจมเขารอผมหรือเปล่าลอกลอกลอกแผลแหมแหมเดี๋ยวตัดภาพมาไม่ให้เจมเป็นยิ้มมีความงงในเสียงนุ่นนิวอยู่กับใครนุ่นนิวน่าจะอยู่กับใครนะติวเตอร์ปะหรือว่าไงใช่นิวอยู่กับติวเตอร์ครับผมไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกูกล้าอย่าแกล้งพี่เนสสิคะเห็นไหมมีคนพูดเดี๋ยวเขาบอกว่าอย่าทิ้งคุกก้าซินเนสคืออะไรคือถ้าพี่กล้าเป็นคือเนสก็ต้องเป็นอย่างนี้เหรอเธอคือมันไม่เป็นอ่ะเอ้ยมันไม่ยอมเป็นอ่ะเนี่ยวันนี้ฉันแพนิคก็คือ PCR 1รอบโควิด4ใช่ใช่ใช่แต่เนสก็ตรวจตลอดไม่เป็นเดี๋ยวแต่ต้องตอนเช้าตื่นมาตรวจอีกทีนึงบางทีฉันดูปุ๊บเฮ้ยมันมีเส้นปะวะมันเหมือนมีอะอย่างเงี้ยตลอดเลยเออใช่ใช่มันจะแพนิกนะเพราะว่าถ้าเขาบอกถ้ามันจางๆอ่ะมันมีสิทธิ์มากพี่ถ้าจางๆเหมือนกับจะขึ้นสองขีดอ่ะน้องนัดอยู่กับใครคะน้องนัดอยู่คนเดียวนะน่าจะนัดอยู่กักตัวที่บ้านครับผมเพราะว่านัดเป็นแบบพ่อแม่เขาดูแลกันis Pines also testedpositive for covid not yet ครับไม่ได้ not yet no I hope it's gonna be negative นะครับไม่ใช่เอาอะไรคิดพูด not yet อ่ะเออนั่นสิไม่มันติดไงมันติดแบบมันติดเขาบอกว่าพี่ก้าท้องง่ายกว่าขา2ขีดเยอะเดียวท้องนี่ยากกว่าโควิดอีกบอกเลยท้องถึงจะมีคนมาช้อยก็ท้องไม่ได้พี่เน็ตทักทายแฟนเมียนมาหน่อยได้ไหมคะเมียนมาหรอครับ Can you teach some word for me like เมียนมาครับผม I don't know how to say some word maybe say มิงกาลาบามิงกาลาบาหรอครับมิงกาลาบา I can say like Cambodia fair like ขยอมซึงงะขยำเสียงเงี้ยขยำเสียงเงี้ยยิ้มราคาเป็นไงบ้างพี่เนทยิ้มเป็นไงบ้างยิ้มเหรอครับยิ้มเพิ่งตรวจไปเองครับ ATK เพราะว่าตอนแรกอ่ะยิ้มตรวจ PCR ไม่ขึ้นแล้วทีนี้ตรวจ ATK ตอนเย็นแล้วคือปรากฏว่าเป็นน้องก็เลยยิ้มคือเปลี่ยนอยู่นะเออ ATK ขึ้นมึงบ้าปะเนี่ยใช่สลับจากขึ้นใช่สลับกันแต่ทีนี้เหมือนกับน้องก็ตกใจเพราะว่าเหมือนกับเพิ่งประกาศเองว่าแบบเป็นลบตอนแรกแต่ทีนี้พอตัว ATK เสร็จปุ๊บเป็นบวกก็เลยงงก็เลยช็อกกันหมดเลยครับแล้วก็เลยตอนนี้น้องก็เลยน่าจะกลับบ้านแล้วก็ไม่รู้กลับบ้านแล้วก็ตรวจอีกทีพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวไปฮอสพิทอลอีกทีนึงครับเอาจริงยิมอ่ะยิมอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะน้ำเป็นรูยิ้มคือไม่ได้มีอาการอะไรขนาดนั้นอืมใช่ยิ้มไม่มีอาการอะไรเลยพี่ยิ้มไม่มีอาการซึ่งเออความแปลกของยิ้มเนาะใช่แล้วในกับพี่เคอร์ก็คือแบบเอาจริงเอางี้ไอตัวแบบเจมเพิ่งประกาศทีหลังว่าเป็นจิมมี่ที่ไม่ประกาศนานแล้วแบบรอผลนานแล้วเป็นเข้าใจนะแบบมันเข้าใจดีว่าแบบโอเคเป็นได้แต่การที่ยิ้มอ่ะ PCR แล้วไม่เป็นอ่ะนั่นสิแล้วไม่เอ็นหรือว่าเป็น
ันนี้ทําให้เราอ่ะตื่นเต้นเหมือนกันนะใช่มันก็เหมือนกันเลยแบบไม่ชัวร์ว่าจะยังไงดีวะเพราะว่าแบบคือก็เลยให้น้องคือเน็ตไล่ไปซื้อหลายที่เลยนะพี่เพราะเหมือนกับตอนแรกก็กลัวคิดว่ามันกับ ATK มันเสียหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ให้ตัวสองสามอันเลยแล้วก็เปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนยี่ห้อแต่ทีนี้ขึ้นหมดเลยขึ้นเกือบหมดเลยพี่บางอันก็ไม่ขึ้นบางอันก็ขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็ขึ้นสองขีดอ่ะงดาวยังไงโควิดดาวยังไงไหนคุยกันสิIs confusing for him case yes เขาบอกถ้าเป็นโอไมครอนจะตรวจ PCR ไม่ค่อยขึ้นแต่ตรวจ ATK ขึ้นโอไมครอนตรวจ PCR ไม่ขึ้นอ้าวหรอครับอันนี้ไม่รู้มาก่อนนะก็ตรวจ PCR มาซึ่ง PCR ก็คือเป็นหลักหลายพันเข้าใจไหมทุกคนก็เลยบอกว่าใครที่จะมีแบบฟรีใดๆก็ทักมาเผื่อจะได้บอกยินเพราะจะ10ครั้ง20ครั้งคงไม่ไหวเอาจริงจริงใช่ตรวจฟรีแล้วนะหรือไม่ ATK แอบฟรีแล้วนะเข้าใจไหมใช่เพราะว่าตอนนี้อังกฤษอันละ100อันละ99อ่ะไม่น้อยนะราคาใช่เพราะถ้าเทียบกับแบบคือเขาต้องแบบบางคนเขาแบบจริงในเข้าใจแล้วแต่ว่าอังกฤษตอนนี้เขาจะประกาศเป็นไข้หวัดปกติแล้วพี่โควิดอ่ะเหมือนกับแบบเป็นประกาศเป็นหวัดกับไข้หวัดธรรมดาแล้วก็เลยแบบมันต่างกันนิดนึงใครอาการหนักๆไหมครับก็พี่ซีพี่ออฟเนี่ยแหละครับติวเตอร์แต่คนอื่นก็ยังไม่มีอาการหนักขนาดนั้นแต่เปาโลอะค่ะเขาบอกให้เป็นเปาโลถ้ายืดเอทีเคสองขีดจะฟรีแต่ตัวเปาโลเองอ่ะมันรอนานมากนี่ไงบางประกอบหนึ่งค่ะเขาบอกมันอยู่แถวไหนครับบางประกอบหนึ่งอ๋อเขาบอกว่าอีกอันหนึ่งที่กล้าที่แบบตรวจโอไมครอนแบบตรวจน้ำลายเดี๋ยวในพรุ่งนี้จะหอกลองหามาซื้อดูเพราะว่าเนทมีแต่ตรวจจมูกอ๋อก็คือตรวจน้ำลายฉันก็มีมาเหมือนกันเดี๋ยวแต่ว่าหมดละเดี๋ยวต้องไปหาดูว่าแต่เมื่อกี้ตอนลงไปซื้อ ATK เพิ่มอ่ะเขาก็บอกว่าเอาน้ำลายไหมคะแต่ว่าตัวฉันไม่เอาแพนิคคิดเองว่ามันน่าจะไม่ดีเท่าจมูกใช่ตอนนี้ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่เขาบอกโอไมครอนมันไอ้นี่ไงก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อดูบางประกอบหนึ่งอยู่แถวพระรามสองค่ะตื่นมาต้องตอนเช้าโอเคครับผมไม่เขาบอกเปาโลของพี่ที่ทำงานไม่นานนะครับหมายถึงว่าไม่ได้รอนานแต่ว่าเหมือนรอผลนะคืออยากได้ผลเร็วที่สุดเพื่อจะได้รู้ว่าเขาโฮสต์ดีเทลไหมทุกคนแค่นั้นเองเพราะว่าไม่อยากให้แบบเพราะเวลาเข้าไปพวกเขาจะนับ10วันไงก็ไม่อยากให้เหลื่อมกันมากพี่ซีดีน่าจะเป็นหนักสุดไหมใช่ถ้าในความคิดเนี่ยถ้าพี่ซีเป็นหนักสุดนะซีหนักสุดแต่ว่าซีก็บอกว่าไม่ขนาดนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับเด็กๆทุกคนซีน่าจะหนักสุดไม่ใช่หนักมากๆไม่แต่วันนี้พอมาเจอกันที่ตอนตรวจอ่ะก็เห็นอาการดูแบบพี่ซีดูแบบไม่สบายเลยดูชัดเจนเลยคือมันเป็นแบบวันนี้อึดอัดนะเพราะฉันอ่ะชอบกอดเข้าใจปะกอดบูทูไงวันนี้วันนี้คือแบบไม่สามารถอยู่ใกล้ใครได้เลยไม่สามารถกอดให้กำลังใจใครได้เลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยืนห่างๆกันน่ะเป็นแบบเป็นความแปลกตาเหมือนพวกเราไม่สนิทกันหรอกยืนห่างๆกันเนี่ยก็แปลกคือห่างกันน่ะที่แบบปกติอ่ะทุกคนจะอยู่เป็นก้อนๆจะต้องมีอะไรติดกันหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่แบบสกินชิปแล้วนิดนึงใช่อันนี้คือแบบทุกคนแบบแยกยืนกันคนละจุดพร้อมเข้าไปตรวจแล้วก็แยกย้ายกันกลับมันแบบคือวันนี้มันเป็นแบบเอ้ยเอาจริงๆมันดูแย่เหมือนกันนะปกติใช่พี่เราจะแบบจบด้วยการกินข้าวด้วยการไปใช่ใช่ใช่
แบบเจอกันก็แบบดีแบบเจอกันเยอะๆหลายๆคนแต่นี่คือแบบทุกคนแบบแยกกันอยู่แยกกันกลับแยกกันอันนี้จริงเพราะว่าปกติแบบเพราะจริงมันรู้สึกแบบแปลกๆเหมือนกันแต่แบบเราก็เข้าใจนะว่าแบบพี่ก้ามีคนบอกว่า one day I want to learn Thai so I start with watching videos on yesterday I quit after 10 minutes it's hard so hard it's so hard เหมือนกับแบบก็yeah I understand about what you say but we gonna try to speak it more like for you understand maybe you can ask some question for me or พี่ก้านะครับผม so we can answer your question นะครับแต่นี่ก็มันก็ยากไอ้นะหมายถึงว่ามันก็ยากจริงๆนะหมายถึงว่าใช่มันก็ยากแบบใช่สมมติถ้าแบบเราก็ไม่รู้เราจะพูดอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเหมือนกันเพราะว่าถ้าเขาไม่ถามเราก็ไม่รู้ใช่ใช่แล้วเขาแบบมันมีหลายคนที่พยายามเรียนภาษาไทยนะเอาจริงๆตัวพวกเราเองอ่ะไม่แตกเลยจริงภาษาไทยผมยังพูดผิดๆถูกๆอ่านๆยังผิดๆถูกๆเลยพี่แบบด่านฟ้าอย่างเงี้ยไอ้ทุกคนเขียนว่ามหัศจรรย์ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะต้องโอ้ยมหัศจรรย์ยากนะจริงใช่แบบมันต้องคิดแป๊บนึงว่าเขียนยังไงมหัศจรรย์มหัศจรรย์ไม่ล่าสุดตอนนั้นไปเข้ากองเซียนสับหลางพี่นะที่มันเป็นไดอะล็อกเว้ยว่าแบบเขาบอกว่าพูดกับให้พูดว่าเนี่ยเดี๋ยวพูดเกี่ยวกับแบบพูดแล้วก็พูดด่านฟ้าขึ้นมาใช่ไหมเนทอ่ะก็เข้าใจมาตลอดว่ามันเป็นด่านฟ้าเว้ยพี่เนทก็แอคชั่นพอเนทพูดจริงๆมันต้องเป็นด่านฟ้าที่แบบเป็นดอเด็กใช่ปะเนทก็อ่ะพี่ผมผิดอะไรอ่ะก็ด่านฟ้าไงแต่ปรากฏเขาบอกว่าไม่ใช่ด่านฟ้ามันคือด่านฟ้าเนทก็อ้าวเพิ่งรู้ว่ามันเขาเรียกว่าด่านฟ้าไม่ใช่ด่านฟ้าใช่ใช่เนี่ยผมอยากนี่คุณแม่จิมมี่เข้ามาแม่จิมมี่สวัสดีครับผมแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวมันก็หายรู้เลยว่าแม่จะต้องกังวลนะโอ้ยทุกคนก็เริ่มเขียนมหัศจรรย์เป็นมหัศจรรย์เต็มเลยนี่โทร11330เพื่อทำโฮมอ๋อโอเค1330นะพี่เน็ตจำไว้ด้วยได้ครับผมเดี๋ยวผมไม่ติดเลยเน็ตยังให้เจมหักวิเธอได้ไว้ด้วยนะนี่อ๋อเขาบอกไม่ติดเลยผมไม่ติดเลยเพื่อทำโฮมไอโซไม่ติดเลยเน็ตยังไงให้เจมหักวิเธอไว้ด้วยนะได้ครับผมเน็ตแพนิคฉีดคอแล้วเน็ตฉีดตลอดครับผมแบบช่วงคือถ้าเน็ตจะพกอันเนี้ยไว้ในกระเป๋าตลอดแล้วก็ที่พ่นจมูกแต่ที่พ่นจมูกอ่ะเนี่ยจะเปลี่ยนยี่ห้อแล้วเพราะอันนี้เขาบอกว่ามันไม่ควรฉีดตลอดแต่ว่าเนี่ยถ้าติดเวลาแบบฉีดบ่อยอ่ะตอนไหนก็ไม่ควรฉีดตลอดค่ะใช่ป่ะเขาไม่ควรฉีดตลอดใช่ไหมก็เลยแบบไม่ฉีดแต่พยายามจะฉีดน้อยที่สุดคนมีอาการคือเน็ตยออะไรยอพี่ไม่เขาบอกว่าวิธีการเขียนมาเสร็จง่ายๆคืออัศจรหันอัศจรหันอ๋ออัศจรหันพี่ก้าเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วคิดว่าจะไปเหมือนกันได้ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันพี่แล้วก็หวังว่าจะโชคดีนะครับต้องไม่อย่าหวังต้องโอเคต้องให้โควิดเกลียดฉันต่อไปได้โควิดยังไม่เลิกพี่เลยคิดดูดิโควิดไม่เลิกเธอมันโอเคก็ดีแล้วให้เหลือไว้สักคนนึงก็ยังดีพี่ได้ไปพักบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับก็คือฉันก็จะมาอัปเดตใดๆต่อนะทีหลังว่าแบบใครเป็นยังไงก็จะพยายามมาอัปเดตอาจจะเป็นแบบมาเป็นผู้สื่อข่าวให้ทุกคนว่าแบบว่าใครมีอาการเป็นยังไงคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามถามไทยมาให้พยายามจะแบบดูแลให้ว่าแบบอ๋อโอเคมันอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะ
ก็จะมาไลฟ์บอกประจำวันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้แล้วก็พยายามถามอาการน้องๆมาให้นะไม่ต้องเป็นห่วงกันจะพยายามเนาะหรือว่าถ้าไม่อัปเดตถ้าไม่ไลฟ์วันไหนติดอะไรหรือว่ายังไงก็อาจจะแบบลง IG story บอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้องคนไหนโอเคดีขึ้นแล้วก็อาจจะแบบลากเข้ามาแบบมาคุยมาให้ทุกคนได้ใจชื้นกันหน่อยโอเคไหมดีไหมก็อยากให้ทุกคนฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องตกใจแต่อย่างใดเป็นโควิดได้เดี๋ยวก็หายได้เพราะน้องๆมีการฉีดวัคซีนแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ถ้าอัปเดตล่าสุดก็เดี๋ยวพี่ซีไปโฮปิเทลพรุ่งนี้เจมจิมมี่ไอ้ก็ต้องเช็คก่อนว่าไปฮอปปี้เทลวันไหนส่วนจิมมี่ส่วนเจมก็ไอ้ก็ดูอาการอีก1วันส่วนยิมตอนเนี้ยตอนตรวจ PCR คือยังไม่เป็นอะไรแต่ว่าตรวจ ATK ล่าสุดไป4อันก็คือติดขึ้นมาก็คือทางออฟฟิเชียลก็ประกาศแล้วเนาะว่ายิมติดแล้วก็นิวก็ยังไม่มีอาการมากติวเตอร์มีไข้นิดหน่อยน้องนัทอาการดีขึ้นแล้วมีใครอีกส่วนพี่ออฟก็เป็นหนักเหมือนกันพี่ออฟก็เป็นหนักเหมือนกันตอนนี้พี่ออฟก็เหมือนกำลังจะเดินทางไปฮอปปี้เทลพร้อมกับน้องๆอีกหลายคนที่ติดเนาะส่วนชั้นก็ตรวจ ATK วันนี้ไป3ยี่ห้อ4ครั้งมียี่ห้อ1 2ครั้งแล้วก็จะพยายามดูแลตัวเองถ้าอัปเดตยังไงก็มาอีก3วันหรือถ้าพรุ่งนี้มีอาการก็จะไปตรวจ PCR พรุ่งนี้แต่ถ้าไม่มีอาการก็อาจจะ3วันแล้วก็ไปตรวจอีกรอบนึงเนาะทุกคนฝากดูแลตัวเองด้วยนะแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันใน IG ฉันนี่แหละเนาะเพราะทุกคนอาจจะแบบป่วยหรืออะไรสักอย่างไปละขอบคุณมากที่ทำให้ไม่เหงาก็คือเอาจริงๆทุกคนก็เป็นห่วงแล้วก็ตกใจฉันก็ตกใจเหมือนกันฉันก็เลยแบบนั่งอยู่คนเดียวก็คิดฟุ้งซ่านไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็มาไลฟ์เพื่อที่จะแบบได้เจอได้คุยกับทุกคนโอเคไหมอย่ามีอะไรเรามาอัปเดตกันนะคะที่รักไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้เจอกันอ่ะเดี๋ยวอัปเดตพรุ่งนี้ให้พรุ่งนี้สักแบบเย็นๆเดี๋ยวมาอัปเดตให้ว่าแบบน้องๆเป็นยังไงกันบ้างแล้วโอเคไหมทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะปะบายบาย see you tomorrow I just update do my deep boyOkay, in my life. Okay, see you tomorrow. สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย